ล่าสุดผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ก็มีการประชุมคดีลาลาเบลนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นของนาฬิกาสมาร์ทวอชที่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าน้องลาลาเบลเนี่ยใส่ไปเนี่ยแล้วมันจะเช็คเรื่องของการเสียชีวิตได้ไหมเพราะว่ามันวัดเรื่องของการเต้นของหัวใจมันน่าจะระบุเวลาที่เสียชีวิตได้ค่ะเรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8บอกว่านาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าระบบมีความเสถียรหรือไม่นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนเหตุหรือพฤติการด้วยที่สน.บุคโลนะคะพลตำรวจตรีสมฤทธิ์ตรงเต้าผู้บังคับการตำรวจนครบาล8มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์อายุ25ปีหรือว่าลาลาเบลพริตตี้สาวสวยที่ถูกพบว่าเสียชีวิตบนโซฟาในล็อบบี้คอนโดหรูย่านตลาดพลูเมื่อคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะการประชุมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจึงเสร็จสิ้นมันมีการพูดถึงกรณีที่ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรื่องการเสียชีวิตของลาลาเบลแล้วก็โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีที่น้ำอุ่นเนี่ยลากร่างลาลาเบลไปกับพื้นคอนโดแล้วมีการวงกลมตรงข้อมือซ้ายของลาลาเบลนะคะแล้วก็มีการแคปชั่นว่าสมาร์ทวอชหรือเปล่าอยากรู้ว่าเสียชีวิตตอนไหนให้ไปดูการจับฮาร์ทเรทจากนาฬิกาสมาร์ทวอชได้นะคะค่ะโดยพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์บอกนะคะว่านาฬิกาดังกล่าวเป็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจความดันรวมถึงการนับก้าวก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าระบบมีความเสถียรหรือไม่นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการรอการตรวจพิสูจน์ซึ่งหากผลตรวจออกมาก็จะช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนเหตุหรือพฤติการได้ส่วนกระแสข่าวว่าผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของลาลาเบลสูงถึง400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั้นพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์กล่าวว่าในทางการแพทย์หากร่างกายเนี่ยได้รับแอลกอฮอล์สูงถึง350-400มิลลิกรัมก็จะส่งผลต่อระบบการหายใจของบุคคลที่ได้รับสารนั้นได้อย่างไรก็ตามค่ะคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็ยังมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าภายหลังการเสียชีวิตของลาลาเบลผู้เป็นแม่ก็ได้นำนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะยี่ห้อ Samsung สีชมพูของลูกสาวมามอบให้กับทางตำรวจเพื่อนำมาประกอบเป็นพยานหลักฐานซึ่งนาฬิกาตัวนี้ก็ส่งต่อไปยังปอท.นะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปทำการตรวจสอบทางเทคนิคอยู่ก็อย่างที่ทางตำรวจบอกว่ามันต้องไปตรวจสอบมันมีความเสถียรหรือเปล่าที่จะนำมาใช้มาเป็นพยานหลักฐานยืนยันได้ค่ะแล้วก็นอกจากนาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบลนะคะสิ่งที่ชาวเน็ตกำลังสันนิษฐานแล้วก็เชื่อมหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมานั่นก็คือนาฬิกาข้อมือในคลิปหนึ่งที่มีผู้ชายเนี่ยยื่นมือไปลูบหน้าลาลาเบลที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นนาฬิกาโลหะสีทองแล้วเขาก็จับผิดว่านาฬิกาเนี้ยมันเป็นคนละเรือนกับน้ำอุ่นที่ใส่สีดำน้ำอุ่นใส่สีดำถ้าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณคอนโดนะคะเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าคนที่เป็นลูบหน้าลาลาเบลไม่ใช่น้ำอุ่นมันต้องมีมากกว่าน้ำอุ่นเรื่องนี้ปรากฏว่าเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้คือนายชัยพลพันนานะคะบอกถึงพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าคนที่ลูบหน้าของลาลาเบลในคลิปคือน้ำอุ่นแล้วก็อ้างเหตุผลว่าอย่างนี้คุณผู้ชมตอนแรกน้ำอุ่นเนี่ยใส่นาฬิกาตัวเรือนโลหะสายสีทองแต่ว่าพอมาอยู่ในงานเนี่ยสายนาฬิกาเกิดหลุดทำให้น้ำอุ่นเนี่ยไปหยิบนาฬิกาในกระเป๋าอีกเรือนหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือสายหนังสีดำเนี่ยตัวเรือนสีดำเนี่ยขึ้นมาตัวของชัยพลนะคะเจ้าของบ้านยืนยันอีกครั้งว่าเจ้าของมือและนาฬิกาสีทองที่ลูบไล้ใบหน้าลาลาเบลคือน้ำอุ่นเดี๋ยวปกติเวลาคนปกติเขาพกนาฬิกาสองเรือนหรอคะนั่นน่ะสิใช่ไหมดิฉันก็พกเลยคือถ้าไม่ได้ไปซื้อนาฬิกาใหม่ในขณะที่ตัวเองยังมีนาฬิกาเก่าอยู่บนข้อมือก็จะไม่มีนาฬิกาสองเรือนนะใช่ใช่อันนี้คือพอเราอ่านข่าวนี้ปุ๊บเราก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าอันนี้เราแค่ตั้งข้อสังเกตใช่คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าตัวน้ำอุ่นเนี่ยคือใส่เรือนทองแล้วมันสายขาดแล้วเราจะเปลี่ยนเราจะเปิดกระเป๋าแล้วเปลี่ยนสีดำขึ้นในจังหวะที่ปาร์ตี้อยู่หรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมันจะขาดนาฬิกาไม่ได้ขนาดนั้นแล้วมันเป็นอวัยวะที่ห้ามเหมือนกับโทรศัพท์มือถือคืออาจถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือถ้ามีปัญหาเนี่ยคุณจะต้องร้อนรนดิฉันต้องร้อนรนเพราะว่าคนสมัยใหม่คนปัจจุบันจะติดมือถือมากแต่นาฬิกาเนี่ยมันไม่ใช่ของที่มันจำเป็นขนาดนั้นคือพอขาดปุ๊บจะต้องหยิบอีกเรือนนึงขึ้นมาใส่กับ2ก็คือว่าใครจะพกนาฬิกา2เรือนถ้ากรณีว่าน้ำอุ่นเผอิญบังเอิญว่าไปซื้อมาใหม่อันนี้ก็
หลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันแบบนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจไปพิสูจน์ว่าคำยืนยันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ที่อยู่ในร่างกายที่ตอนนี้กระแสข่าวมาว่าถ้าหากว่าลาลาเบลจะเสียชีวิตถ้าในลักษณะกรณีที่มีการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินกว่า400ในร่างกายมีมากกว่า400มิลลิกรัมเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก็ได้นี่ก็มีการตั้งเป็นอีกหนึ่งประเด็นขึ้นมาถ้าหากว่าจะมีการเสียชีวิตเพราะไปปาร์ตี้ต้องมีการดื่มเหล้าก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุนะคะซึ่งทางคุณหมอแล็บคุณหมอแพนด้าเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเทียบเพราะบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะ400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันประมาณกี่แก้วกี่ขวดหรือยังไงใช่นายภาคภูมิเดชหัสดินนะคะนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังเจ้าของแฟนเพจหมอแล็บแพนด้าก็มีการโพสต์ข้อความอธิบายสาเหตุว่าทำไมบางคนดื่มเหล้าแล้วเสียชีวิตเพราะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยแค่ดื่มเหล้าอ่ะมันจะถึงขั้นต้องเสียชีวิตเลยหรือเปล่าเพราะร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนไม่เป็นไรในขณะที่บางคนเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับอาการของคนที่ดื่มนะคะเขาก็จะมีการถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือหรือดื่มเหล้า4แก้วแก้วละ1ฝาอันนี้จะมีอาการคึกคืนสนุกสนานแต่ถ้าเกิน100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือดื่มเหล้าไป12แก้วแก้วละ2ฝาอันนี้จะมีอาการเดินไม่ตรงทางละถ้ามากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือดื่มเหล้า24แก้วแก้วละ2ฝาจะเกิดอาการสับสนและถ้ามากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีอาการง่วงงงและซึมและถ้ามากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะเกิดอาการสลบและอาจถึงตายได้อันนี้แหละที่คนเขากำลังตั้งประเด็นสงสัยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการแล้วคุณไปเทียบนะ400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กับ200ที่เขามีการเทียบว่าจำนวนกี่แก้วอ่ะ24แก้ว200นี่24แก้วไปแล้ว400ต้อง48แก้วโอ้โหเกือบ50มากนะโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะนะเดี๋ยวต้องรอผลการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นทางการออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ